จากขวบปีแรกก้าวเข้าสู่ปีที่80กับการเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่เคียงคู่กับการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์แห่งนี้ทุกย่างก้าวเราเติบโตไปพร้อมกับความภาคภูมิใจจากจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เราร่วมสถาปนาก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์จนได้รับพระราชทานนามราชภัฏเปลี่ยนสถานะเป็นสถาบันราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มาจนถึงปัจจุบันตลอดระยะเวลาในการทำหน้าที่ไปบนถนนสายการศึกษาแห่งนี้เรามุ่งมั่นตั้งใจดำเนินงานตามพันธกิจซึ่งใช้เป็นเข็มทิศในการพัฒนาจนทำให้เราได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในการผลิตครูที่มีคุณภาพอันดับต้นๆของประเทศและพัฒนาฐานการศึกษาไปสู่การผลิตบัณฑิตในศาสตร์สาขาวิชาชีพอื่นเพิ่มมากขึ้นทำให้ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษารวม6คณะ3วิทยาลัย74หลักสูตรในการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ทางปัญญาให้กับบัณฑิตทุกๆหลักสูตรได้ก้าวออกไปสู่โลกวิชาชีพอย่างมั่นคงนั้นมหาวิทยาลัยได้ยึดหลักบริหารจัดการมุ่งเน้นมาตรฐานร่วมกันบูรณาการสืบสานพันธกิจพัฒนาทักษะชีวิตสู่การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์เราดีใจที่เห็นทุกๆเมล็ดพันธุ์เติบโตอย่างมีคุณค่าเป็นผลผลิตทางการศึกษาที่ช่วยขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็งเป็นผู้นำและพลังสำคัญให้กับองค์กรชั้นนำทั้งในภาครัฐและเอกชนตลอดจนเป็นต้นแบบผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับชุมชนท้องถิ่นและสังคมไทยสำหรับพันธกิจด้านการวิจัยและบริการวิชาการถือเป็นกลไกการทำงานเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัยในการบ่มเพาะองค์ความรู้นำสู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดความเข้มแข็งกับชุมชนเราใช้เวลาสร้างคนสร้างกระบวนการเรียนรู้ควบคู่การบูรณาการศาสตร์ในลักษณะ1มหาวิทยาลัย1จังหวัดหรือที่รู้จักกันดีในนามอุตรดิตถ์โมเดลซึ่งจุดเปลี่ยนนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีพลเมืองอาวุโสได้ยกย่องให้การปฏิบัติภารกิจของราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นแบบอย่างของอุดมศึกษาในการทำงานเพื่อชุมชนและสังคมดังคำกล่าวที่ว่าจังหวัดอุตรดิตถ์ที่น่าอยู่เพราะมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนท้องถิ่นที่ให้อาจารย์นักวิชาการและนักศึกษาได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาตนเองและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเราควรมี1มหาวิทยาลัย1จังหวัดเหมือนอุตรดิตถ์โมเดลจากอุตรดิตถ์โมเดลได้พัฒนาและยกระดับคุณค่าสู่เป้าหมายการทำงานแบบพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมในวันนี้พวกเรามุ่งมั่นที่จะทำงานกับภาคีในลักษณะของพันธมิตรและหุ้นส่วนระยะยาวสร้างประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับทุกภาคส่วนของสังคมโดยใช้องค์ความรู้และการเรียนรู้ในการทำงานเพื่อให้เกิดผลผลิตที่มีคุณค่าเป็นรูปธรรมที่สอดรับกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างชัดเจนดังผลงานต่างๆเช่นชุดโครงการวิจัยระบบธุรกิจเกษตรข้าวอินทรีย์ของเครือข่ายเกษตรกรและภาคีเพื่อยกระดับผลผลิตหลักของชุมชนสู่มาตรฐานสากลโครงการวิจัยเพื่อลดความเสียเปรียบในกลไกการตลาดของทุเรียนหลงลับแลสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งมีผลการวิจัยที่เอื้อประโยชน์ลดความเหลื่อมล้ำสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างกลมกลืนกับวิธีการผลิตในระบบวรรณเกษตรของชุมชนพันธกิจสัมพันธ์กับฐานแนวคิดการพัฒนาประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 นั้นทำให้มหาวิทยาลัยได้ช่วยยกระดับผลิตภาพของภาคเอกชนบนฐานความรู้ของนักวิจัยในโครงการ Talent Mobility และชื่อเสียงเกียรติภูมิที่ยิ่งใหญ่แห่งความภูมิใจในพันธกิจสัมพันธ์ระดับประเทศคือผลงานของอาจารย์และระบบการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรณีศึกษาเด่นในหนังสือประมวลบทความวิชาการเพื่อสังคมในการประชุมวิชาการ
Engagement Thailand University Community Convergence รวมทั้งการได้รับการยอมรับจากแหล่งทุนของประเทศอาทิสกว.สสส.วช.ให้นำร่องการทำงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการสร้างต้นแบบของมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมที่แท้จริงด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่เราได้ร่วมใช้หัวใจสืบสานมาอย่างยาวนานโขนเป็นศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงที่เราส่งเสริมพัฒนาจนก่อเกิดผลงานที่ทำให้ราชภัฏอุตรดิตถ์มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในฐานะทูตทางวัฒนธรรมที่เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยจากระดับภูมิภาคสู่สากลควบคู่ไปกับการสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นงานสนองพระราชดำริเป็นพันธกิจหลักของราชภัฏวันนี้สถาบันได้รวมสนองสืบสานสนับสนุนโครงการพระราชดำริหลายโครงการอาทิถ่ายทอดแนวคิดการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสนองพระราชดำริ ICT ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เป็นต้นจากจุดเริ่มต้นการเดินทางจนถึงจุดของการเปลี่ยนแปลงทำให้เราไม่อาจหยุดนิ่งการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่ตลาดการแข่งขันได้เราจึงร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาระบบการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากห้องเรียนสู่ภายนอกมากยิ่งขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้มีโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งการแลกเปลี่ยนอาจารย์นักศึกษานักวิจัยรวมทั้งการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับหลายมหาวิทยาลัยในต่างประเทศทั้งในทวีปยุโรปและเอเชียกว่า20แห่งจากความร่วมมือที่เราได้สร้างพลังเครือข่ายแห่งความสัมพันธ์ทางการศึกษานี้ยิ่งช่วยสะท้อนคุณค่าและสร้างความเชื่อมั่นในกลไกการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยในทุกๆมิติได้เป็นอย่างดี80ปีบนถนนสายการศึกษาแห่งนี้ย่อมเต็มไปด้วยร่องรอยของการบุกเบิกคิดค้นและการพัฒนาเพื่อผลผลิตทางการศึกษาที่พร้อมจะเบ่งบานและเติบโตไปเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ได้ในสังคมไม่ว่าเวลาจะผ่านไปอีกกี่ปีพันธกิจอันทรงคุณค่ากับหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของการเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสและเป็นที่พึ่งพาของท้องถิ่นจะยังคงดำเนินอยู่ต่อไปให้สมกับการได้รับพระราชทานนามว่าราชภัฏคนของพระราชาข้าของแผ่นดิน